สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องและมีสสายทุกท่านผมวิสิธิ์ซิมเสรีวันนี้มีความชื่นชมยินดีและกะ็ที่ว่ามีโอกาสได้มาแบ่งปันเรื่องดีๆให้กับท่านนะครับขอให้เราดูกันวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจัก,กรวาลเรามีอะไรที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านขอให้เราดูกันนะครับวันนี้เราเสนอเรื่องดีอยากรู้แล้วก็ใต้หัวข้อเรื่องดีอยากรู้นี้ คือมีหัวข้อว่าโตเป็นผู้ใหญ่หรือโตเป็นเด็กนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจใช่ไหมครับเราจะโตเป็นเด็กหมายความว่าอย่างไงแล้วผมจะอธิบายฟังนะครับคือคือว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีการเติบโตจเจริญเติบโตกันผมมีหลานสองคนเนี่ยก็ทุกวันทุกวันก็ได้พบ เจออยู่กับหลานเพราะได้อยู่กับหลานสองคนแต่อย่างไรก็ตามก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะหลานคนโตเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเดียเขายืดสูงขึ้นทุกวันนะครับยืดสูงขึ้นทุกวันแล้วก็มีวิธีที่จะวัดก็คือต้องให้เขามายืนยืนเทียบกับฝาผนังแล้วก็วัดดูแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ว่าเขา,เขาวันนี้โตแค่นี้ แล้วดูซิว่าอีก5วัน10วันอีกอาทิตย์หนึ่งจะโตขึ้นไหมนั่นเป็นาการวัดตวงนะครับแต่ทีนี้เรา,าที่บอกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่หรือโตเป็นเด็กเนี่ยคือโตเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าหมายความว่าบุคลิกอุปนิสัยของเรานะครับคือคือโตแน่นอนทีเดียวร่างกายของเราเนี่ย อาจจะโตตามไปด้วยแต่เราถ้าโตส่วนร่างกายถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะหยุดชะง,งักใช่ไหมครับหยุดชะง,งักแต่อย่าลืมว่าเราพูดถึงเรื่องโตเนี่ยโตฝ่ายร่างกายแล้วก็โตฝ่ายจิตใจบุคลิกภาพนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนคือได้ร่างกายเนี่ยได้เติบโตพอถึงจุดหนึ่งก็หยุดการเติบโตใช่ไหมครับแต่ ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็เติบโตจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยทีนี้เราหมายความว่าอย่างไงที่ว่าทางด้านจิตวิญญาณก็คือว่าทางด้านจิตวิญญาณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็คือโตเป็นผู้ใหญ่ที่ว่ามีประสบการณ์มากมายแล้วกลายเป็นผู้ที่มีความสุข,ขุมมีความรอบคอบมีการมีมีสามารถที่จะบังคับควบคุม อารมณ์ต่างๆนะครับอารมณ์อารมณ์ที่จะโมโหหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือสามารถที่จะบังคับอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่บอกว่าโตเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่หมายถึงว่าสามารถที่จะควบคุมอารมณ์สามารถที่จะควบคุมคําพูดของเรา,าคือเรามีประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็าฝึกฝน เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยให้เป็นผู้ใหญ่นั่นเรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วทีนี้บอกว่าโตเป็นเด็กเนี่ยก็คือว่าเราร่างกายของเราเนี่ยโตก็จริงร่างกายของเราแก่เท่าก็จริงแต่จิตใจของเรานะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้โตตามตามที่ว่าหลักของผู้ใหญ่ก็คือว่า ถึงแม้ว่าร่างกายของเราโตเป็นคนแก่มีหลายคนเนี่ยมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังเป็นเหมือนเด็กในการที่ไม่สามารถที่จะมีความอดทนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นการทีอ่อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนี่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไม่โต ถ้าไม่โตนี่ก็คือยังเป็นเหมือนเด็กก็เป็นอย่างนั้นท่านลองสังเกตดีๆนะครับมีผู้ใหญ่หลายคนหมายของผู้ใหญ่นี่หมายความว่าอายุไขนะครับแล้วแล้วเนี่ยโต,โตฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณนะไม่ได้โตก็ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่นะครับขอให้เราดูาข้อพระตำคมภีในหนังสือโคดินฉบับต้น บทที่3ข้อ1นึ่งถึงข้อ3บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณนี้ก็คือฝ่ายแบบคือตบเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายเนื้อหนังก็คือมีอารมณ์ฉุนเฉียวมีอะไรก็คือ,อเป็นสภาพของเด็กเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์นะครับ นี่พูดถึงว่าทางเบียบถึงทางด้านเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับก็เป็นอย่างนั้นให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าข้าพเจ้า,เ,จาเลี้ยงท่านด้วยน้ํานมมิใช่ด้วยอาหารแข็งคือเด็กทารกกินน้ํานมใช่ไหมครับผู้ใหญ่เท่านั้นเองที่กินอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับ เถอและถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถคือเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้พูดถึงว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องการเติบโตเนี่ยมันก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนอที่ผ่านมาตอนนี้ใช่ไหมวันเวลา,าวันเวลาผ่านไปเราก็จะต้องมีการเติบโตแต่ในนี้พูดถึงทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้เติบโตถ้าไม่ได้เติบโตก็ยังเป็นเหมือนเด็กนะครับก็เป็นอย่างนั้นโอเคให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อท่านยังอิจฉากันโต้เถียงกันและแตกแยกกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและไม่ได้ดำเนินตามมนุษย์สามมันดอกหรือ ก็เป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือการเติบโตเป็นเด็กถ้าหากว่าทางจิตวิญญาณไม่ได้เติบโตไม่ได้ไม่ได้มีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากอ,อารมณ์เปลี่ยนแปลงจากการควบคุมอ,อารมณ์ต่างๆ แล้วก็อันนี้แหละครับคือบอกว่าแทนที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ก็โตเป็นเด็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ